โอเคก็ไปถึงไหนก็ไม่รู้ทีนี้จับทางจับควันตัวลงดูได้ภาพนะได้ครับได้ผมแล้วเนี่ยบรรยากาศตอนนั้นกับตอนนี้มันคนละอารมณ์นะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยฮะท่านที่หน้าจอครับผมท่านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านก็พูดกันจังเรื่องพวกนี้ทีนี้พอเราจะถอดเอาสิ่งที่มันเป็นดิบๆของลูกชาวนาจำขั้นผู้มีจักรพรรดิหัวใจมาเล่าสู่กันฟังในวาระอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเนี่ยก็มันไม่ใช่อะไรหรอกครับอยากจะให้รู้ว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่กว่าใดๆนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเข้าใจกลไกของธรรมชาติที่มันทำงานโดยอัตโนมัติมันก็ยิ่งน่าจะยิ่งใหญ่กว่าประมาณนั้นหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่านาทีนี้ถอยหลังก็มาครับเรื่องราวของธรรมชาติวิทยาศาสตร์มันไปสุดกูแล้วเป็นอันตรายไปหมดแล้วเคมีก็อาวุธเคมีไม่ว่าจะมาทางไหนก็ตามลงดินก็อันตรายเคมีลงน้ำก็อันตรายอยู่ในอากาศเห็นไหมมลพิษมลภาวะเนี่ยเคมีทั้งนั้นการเผาไหม้เผาผลาญทั้งหมดเลยครับนะหรืออย่างนั้นก็เหนือไปกว่านั้นก็ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเคมีไม่ต้องหยุดได้แล้วทั้งทางภาคพื้นดินน้ำแล้วก็อากาศหรือใครจะว่าไงจีเนี่ย